สมัยเนี้ยแบรนดิ้งมันสำคัญละไอ้ 4P ของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยแพมยังเรียนหนังสืออะเพราะนั้นเราไม่ได้ลืมพื้นฐานของการทำการตลาดเลยแต่เรานำมันมา analyze ให้เหมาะสมกับการทำโรงแรมเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันง่ายเกินไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ก็คือมันจะไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนแปลว่าอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าการที่เรามีโลเคชันดีเนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะเจ๋งเสมอไปเนาะเพราะที่ข้างๆก็โลเคชันเท่าคุณแล้ว The three little questions นะคะขายใครนะคะขายอะไรแล้วจะบอกเขาว่าอะไรอย่างเช่นเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มาทะเลเราอาจจะลืมนึกไปถึงอินเดปว่าโอเคแล้วนี้ก็คืออะไร mindset คืออะไรเพราะนั้นคำถามนี้คุณต้องตอบให้ได้ตรงกระชับและลงลึกนะคะวาดแมปขึ้นมาอันนึงคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าเราจะจับกลุ่ม target นี้นะ A B C เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ย pricing คุณควรจะอยู่ตรงไหนถูกไหมคะแล้ว product คุณอ่ะควรจะเป็น lifestyle หรือ unique ตรงไหนใช่ไหมสมมุติคุณมองว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็น competitor ฉันแน่นอนเลยคุณใส่เขาแล้วแต่เวลาคุณใส่คุณห้ามเข้าข้างตัวเองนะเขาแพงเขาถูกเขาเก๋คุณต้องเอาจริงๆนะสมมติเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะนี่ A ถูกไหมคะอีกคนหนึ่งอยู่นี่เลยทั้งยูนิคทั้งแพงซึ่งผมก็จะถามคุณว่าเราไปเอาเขามาเป็นคอมเพลเตเตอร์ทำไมอีกคนหนึ่งอยู่ประมาณตรงนี้นะคะกึ่งกลางๆเนี่ยเราเป็น x y z เนี่ยเราควรจะต้องอยู่ตรงไหนถ้าเราคอมเพลกับคนพวกนี้สมมติเราควรจะอยู่ตรงเราราคาเฮ้ยจุดขายเรามันราคาเราดีเฮ้ยแต่ว่าความยูนิคเราก็มีเราอยู่นี่เลย x y z เราอยู่ตรงนี้ต้องรู้ด้วยว่าเรายืนอยู่ตรงจุดไหนอันนี้แค่ตัวอย่างง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งเขานึกถึงโรงแรมที่กิ๊บเก๋แล้วราคาใช้ได้ตุ้งมันจะไฟลิ่งมันจะออกมาจากสมองเขาทันทีแต่นั่นต้องเกิดจากการที่คุณจับคนที่ถูกต้องวางโพสิชันที่ถูกต้องทำแบรนด์ที่ถูกต้องแล้วไปคอมมูนิเคทที่ถูกต้องด้วยนะคะหรือบางโรงแรมเขาก็จะใช้ลักษณะการจดจำหรือการใช้สินค้าของผู้บริโภคอย่างเช่นโรงแรมริมฝั่งแม่น้ำบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเป็นต้นนะคะศาลารัตนโกสินทร์โอเรียนทัลแชงกรีลาอะไรก็ว่าไปแต่พอมาว่า what to say เนี่ยมันคือแบรนดิ้งละอันนี้มันต้องมี creativity เกิดขึ้นมีการดึงกระชากอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราจะเป็นตัวตนเป็น DNA ของเราออกมานะคะเพื่อจะเป็นจุดขายของเราให้ได้นะคะแล้วต้องอย่าลืมว่าต้องตั้งอยู่ตามหลักของความเป็นจริงด้วยนะเพราะที่ผมจะพูดก็คือสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นเหตุผลที่คุณซื้อโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลหลักของขอโทษนะคะของไอ้เจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่ยูนิคพอยต์ของเขาถูกไหมคะแต่คุณมีฟีลลิ่งนั้นกับแบรนด์ของเขาคุณถึงเลือกซื้อของเขาเราคอนเน็กตัวเราเชื่อมโยงตัวเรากับแบรนด์ที่เราอยากจะซื้อนะคะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อเขานะคะเขาได้ให้เหตุผลเรามาแล้วโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเขาทำแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งมาไงเขาได้ให้เหตุผลเรามาแล้วที่เราควรจะซื้อเขาด้วยเหตุอะไรเพราะเราก็เลยไปคอนเน็กกับเขาอิโมชันแนลเราซื้อเพราะเราคอนเน็กกับมันและเราอยากให้คนมองเราว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะนั้นพอเขารู้สึกงั้นกับเราปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิด trust เขาเริ่มเชื่อใจเราความรู้สึกเสี่ยงน้อยลง loyalty ก็เกิดขึ้นเพราะ once เขาคอนเน็กกับเราปุ๊บนะเขา willing จะจ่ายตังค์ใช่ป่ะ question น้อยลงถูกไหมคะเพราะเขา trust เราแล้วนะคะนั่นสำหรับในแง่โรงแรมแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะยอมจ่ายตังค์ให้เราเพราะตัวตนของเรานะคะอาจจะยอมจ่ายเพิ่มอีกมา150บาท per night หรือ200หรือ500แล้วแต่ระดับโรงแรมนะคะ branding เนี่ยคือการทำอะไรสร้าง feeling อย่างเงี้ยให้กับคนแต่การสร้าง feeling อย่างเงี้ยให้คนทำยังไงมันต้องสร้าง DNA ค่ะโรงแรมก็ต้องมี DNA นะคะโรงแรมต้องมีตัวตนต้องมี core value นะคำว่า core value รู้เนอะแก่นกลางความเป็นเราเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนภายในของเรา get DNA เรา get core value เราแล้วเขาจะเป็นผู้สื่อสารที่ดีที่สุดเราได้ทุกอย่างกันหมดแล้วพัมจะทำ reality check หรือ positioning sync ไอ้ที่พัมเล่าให้ฟังเรื่องแบรนด์ตั้งแต่โทรศัพท์ยันมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นในการนั่ง brainstorming กันหรือ workshopเพราะผลสุดท้ายมันจะเกิดแบรนด์บุ๊กขึ้นมาแบรนด์บุ๊กนี่จะเป็นไอ้ What to say เนี่ยแหละไอ้เล่มแบรนด์บุ๊กเนี่ยคือไอ้ What to say ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละค่ะ Story Positioning Statement Brand Promise Key Message นะคะ
แล้วก็จะมีเรื่องของแบรนด์ไอดีนิตี้อย่างเช่นโลโก้การใช้โลโก้ให้ถูกต้องนะคะการใช้สีสันให้ถูกต้องการใช้ฟอนต์ให้ถูกต้องเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลย1มันสำคัญมันควรต้องมี2 process คร่าวๆมันคือแบบนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อความยั่งยืนเพื่อความมีตัวตนและการที่ขายได้โดยที่ไม่ได้ขายด้วยราคาเขามาด้วยราคาเขาก็ไปด้วยราคาถูกไหมคะนะคะโอเคมาเดี๋ยวแพมจะเข้าเรื่องการตลาดแต่แพมขอแทรก1เรื่องเมื่อกี้มีคนมาถามแพม 2-3 เรื่องแพมขอใช้คำว่าเพนพอยต์ได้ไหมจุดเจ็บปวดใช่ไหมคะมาที่นี่วันนี้ว่ามันเจ็บอยู่ตรงไหนเหรอคะนะคะเมื่อกี้คุณพี่คนนี้บอกแล้วว่าเลือก Agoda เพราะให้คอมมิชชั่นถูกที่สุดแล้วหรือเปล่าคะทำจะฟังผิดปะหรือว่าแพงสุดเริ่มจากพี่คนนี้เลยแล้วกันใครเจ็บปวดรวดร้าวตรงจุดไหนถึงได้มาวันนี้เนี่ยเราจดไว้เลยเจ็บปวดตรง OTA มันไม่มีห้องในมือแต่มันขายดีกำไรอยู่ที่เขาหมดโอเค1 OTA ไม่มีห้องแต่ขายดีท่านอื่นเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยแหละค่ะคือที่จริงโรงแรมทั่วไปก็ทุกโรงแรมก็คงอยากได้ลูกค้าตรงอยู่แล้วมันก็คือจุดนี้แหละค่ะแต่ว่าคือทำมันยังไม่ได้ okay. มันก็เจ็บตรงนี้แหละค่ะรู้ปัญหาแต่แก้ไม่ถึงค่ะท่านต่อไปนะคะทำธุรกิจแล้วมือใครยาวสาวได้สายเอาอย่างที่แบบเมื่อกี้คือถ้าโลปุ๊บอ่ะนะจะลดราคาเพื่อตัวเองจะได้ลูกค้ามาฟีดในโรงแรมก่อนแล้วสุดท้ายมาโครงสร้างเรื่องราคาเสียหมดแล้วก็กว่าจะขึ้นได้อีกทีเรื่องไม่ง่ายเลยฮะอันนี้เรื่องราคาที่ผมอยากฝากว่าอยากแก้อย่างไรนะคนแล้วก็คิดว่าคงต้องช่วยกันแก้แล้วก็เข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณครับรอปุ๊บรถปั๊บแฟลชเซลส์มาเลยโอเคท่านอื่นค่ะคอมมิชชั่นสูงก็เป็นเรื่องของ reach แต่เป็น reach ในแง่ของ review exposure หนูคิดว่าในส่วนของหนูคือลูกค้าน้อยลูกค้าน้อยแล้วลูกค้าที่มาส่วนใหญ่จองมาจากทางไหนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าอะค่ะที่ okay. ที่เข้ามาแต่ว่าลูกค้าทางออนไลน์สำหรับโรงแรมหนูคือน้อยถ้าเทียบกับโรงแรมโอเคท่านเนี้ยค่ะแถวหน้าคืออยากให้มีจองตรงใช่ไหมครับแต่ว่าคือหลายท่านอะหลายโรงแรมครับก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เราทำครับตัว Booking Engine เรายังต้องเสียคอมมิชชั่นเลยครับคำถามเหล่านี้ของลูกค้าแพมอาจจะไม่ได้ตอบเป็นข้อแต่มันเป็น process วิธีการทำงานของพวกเราที่จะปัญหาเหล่านี้ลดลงทุกวันดิ้นคำว่า content กันตลอดเลยใช่ไหมคะ content is key content คืออะไร content คือ what to say ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละถูกไหมคะ what to say ก็คือ branding ใช่ไหมพูดเหมือนกันพูดถูกต้องพูดมีจุดแข็งอยู่7 point พูดมันอยู่เนี่ยใครมาถามว่าพูดมันอยู่แค่7 point เนี่ยใช่ไหมอันนี้สำคัญสุดถูกไหมคะต่อมาอันนี้ยังไม่เข้าเรื่อง IMC เนี่ยต่อมา operation support พัมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้คุณพูดตั้งเยอะตั้งแยะคุณพูดดีทุกอย่างเข้ามาในบ้านไม่ได้เรื่องจบนะคะ sponsorship partnership อันนี้ก็สำคัญเมื่อก่อนนี้คนชอบนึกถึงเรื่อง partnership เป็นว่าเครดิตการ์ดเท่านั้นมันไม่จำเป็นนะเครดิตการ์ดทำกับเขาว่าดีแต่มันเป็น awarenessมันจะไม่ดีเมื่อคุณหวังว่าคุณไปพาร์ทเนอร์กับเครดิตการ์ดแล้วคุณหวังว่าคุณจะขายได้ถล่มทลายมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเขามีฐานเป็นล้านคุณมีฐานอยู่ 2,000 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพึ่งเขาแต่สมัยนี้เนี่ยอันนั้นก็เหมือนกับการเป็นเบสิกที่ต้องทำแต่มีอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเราพาร์ทเนอร์กับใครก็ได้ทำค่อนข้างจะโยงพาร์ทเนอร์ไปพร้อมกับสปอนเซอร์ชิพเพราะว่าบางทีเราพาร์ทเนอร์กับแบรนด์แฟชั่นแบรนด์ก็ได้สมมติเราเป็นโรงแรมที่ชิคๆหน่อยตราบใดที่แบรนด์นั้นๆทาร์เก็ตคนกลุ่มเดียวกับคุณถูกไหมคะinfluencers เดี๋ยวนี้ก็สำคัญนะคะนะคะอาจจะสำคัญจนอาจจะเกือบจะบับเบิ้ลนิดๆแล้วเหมือนกันนะ influencer คือใครก็เรียก KOL นะนะคะkey opinion leader คนที่ความคิดเห็นเป็นที่สำคัญต่อคนแต่ว่าถ้าเลือกที่ถูกต้องแล้วเวิร์กมากนะเพราะนั้น PR ตอนนี้ทำได้หลายช่องทางมากนะสื่อก็ต้องดูอีกช่องทางการสื่อสารคือ channel ที่จะใช้นะคะแล้วจะใช้เครื่องมืออะไรกันทำแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่หน้านี้แปลว่าอะไรหน้านี้แปลว่าถ้าคุณดูอันนี้แล้วคุณทำมาร์เก็ตติ้งแพลนขึ้นมาอันหนึ่งถูกไหมคะโซเชียลมีเดียเราจะทำอย่างนี้นะเรื่องนี้อย่างนี้นะใช่ไหมคะคุณรู้แล้วว่าแต่ละช่องทางเนี่ยคุณจะใช้เงินเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ IMC เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองอะจะเลือกใช้ช่องทางไหนแล้วเป็นเงินเท่าไหร่อย่าคิดอะไรมากเพราะว่าคุณรู้อะไรคะคุณรู้ทาร์เก็ตกรุ๊ปอยู่แล้ว
คุณรู้ว่าคุณจะขายอะไรอยู่แล้วนะดิจิตอลเป็นกุญแจสำคัญที่เราพูดเรื่อง IMC กันมาเนี่ยสองเหตุผลหลักๆเลยนะดิจิตอลเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายได้เร็วนะคะแล้วก็ cost effective ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะไม่ว่าจะทำอะไรนะจริงๆมันไป cover เขาหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณจะทำ PR เนาะอย่างเมื่อกี้แพมเพิ่งพูดไปอ่ะกลายเป็นออนไลน์บล็อกเกอร์กันไปซะเยอะแล้วใช่ไหมคะพันทิปจากเคยเป็นเว็บก็แก๊กก็แก๊กก็กลายเป็นเว็บพอร์ทัลที่กลายเป็นแบบเกือบจะกึ่งๆที่วิกิพีเดียซัมฮาวคนจะเสิร์ชหาอะไรพันทิปก็ขึ้นถูกไหมคะ PR ดิจิตอลก็ไปเกี่ยวข้องเข้าไปแล้วถูกไหมคะคุณจะทำอินฟลูเอนเซอร์ KOL เขาทำทางไหนคะ IG นะส่วนมากถูกไหมคะคุณบอกสปอนเซอร์ชิพพาร์ทเนอร์ชิพแล้วจะดิจิตอลยังไงเวลาเราไปสปอนเซอร์ชิพกับเขาพาร์ทเนอร์ชิพกับเขาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นมาเราสื่อสารให้คนทางไหนก็ต้องทางโซเชียลมีเดียนั่นแหละดิจิตอลช่วยมาร์เก็ตติ้งให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วขึ้นเขาเรียกว่าเรียลไทม์นะคะเนี่ยค่ะโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยดิจิตอลเข้าไปยุ่งกับเขาหมดเลยหลักๆมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะมีเว็บไซต์มีโซเชียลมีเดียมีไวรัลมีการตลาดทางตรงแล้วก็พวก reputation management นะคะสิ่งหลักๆเลยที่จะต้องคิดก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์คืออะไรต้องเดินหาของง่ายถูกไหมคะต้องหน้าตาเหมาะสมกับสินค้าที่เราขายถูกไหมคะแล้วเมื่อกี้บอกอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะชื่อใช่ไหมคะก็คือ URL ชื่อให้เข้าใจง่ายนะคะแต่สำคัญก็คือต้องถูกค้นพบให้เจอแต่เนี้ยหลายๆท่านเลยอ่ะมีเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันทำอะไรกับมันคือทำอย่างไรให้คนเดินเข้ามาในร้านเราให้มีทราฟิกเข้ามาในร้านเรานะคะจะด้วยวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นพอเข้ามาถึงร้านเราแล้วยังไงต่อเคยคิดลึกลงมาถึงตรงนี้ไหมเข้ามาแล้วไงต่อคะพี่อะไรนะต้องมีคนเฝ้าเฝ้าทำอะไรสิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเข้ามาถึงเว็บไซต์เราแล้วคอนเทนต์คุณต้องได้ถูกป่ะคอนเทนต์อีกแล้วนะคอนเทนต์คือรูปเนื้อหาโปรโมชั่นคำพูดจูงใจให้อ่านแล้วเก็ตว่าฉันเป็นใครคอนเทนต์แมเนจเมนต์สำคัญว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแล้วคนเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเราทราบไหมคะหือแอบ Google Analytics ดีใจมากเลย 2-3 ปีที่แล้วไม่มีใครตอบประโยคนี้เลยคุณดูได้หมดเลยว่าเขาดูคุณกี่หน้าดูกี่หน้าแปลว่าอะไรดูหน้าเยอะแปลว่าอะไรคะสนใจถูกไหมคะดูหน้าเยอะแปลว่าสนใจเขาดูคุณกี่นาทีเยอะนาทีก็แปลว่าสนใจอีกเช่นกันถูกไหมคะอะไรอีกยังไม่ไปเรื่องอื่นเอาแค่เรื่องกี่หน้ากับกี่นาทีเนี่ยแบ่งให้เป็นหน้าๆอีกนะว่าแต่ละหน้าเนี่ยแยกออกมาให้อีกว่าหน้านี้ดูเยอะหน้านี้ดูน้อยกว่าถูกไหมคะหน้านี้คนเยอะกว่าคนนี้คนน้อยกว่ามี bounce rate มีอะไรแบบคนมาแล้วเด้งออกไปเลยคือแปลว่าความสนใจน้อยมากอะไรอย่างเงี้ย traffic มาจากไหนบ้างอันนี้ดูได้หมดเลยแล้วไอ้คนที่เข้ามามันมาจากไหนมันมาจากการทำ SEM จะทำ SEO หรือเราไปทำ social media campaign คุณสามารถเข้าไปดูหน้าที่เรียกว่า acquisition ซึ่งแปลว่าการได้มามันบอก channel ได้เลยว่า traffic เรามาจากไหนบ้าง PR ทำงานไปได้ไปลง bkkmenu.com ได้ไปลงวงในได้ไปลง thaipr.net คลิกเข้าไปรู้หมดเลยว่ามันรีเฟอร์มาจากเว็บเหล่านี้นะคะหรือว่าทำ Facebook campaign บอกเลยมาจากพวกนี้แล้วพวกนี้บอกแต่ละหน้าด้วยนะมาจาก Facebook แล้วอยู่บนหน้าคือมันละเอียดมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งกลับไปเรื่องเดิมนะคะกลับไปพัฒนาคอนเทนต์ของเราหน้าไหนเขายิ่งดูเยอะก็ต้องรีบกลับไปพัฒนาให้มากขึ้นถูกไหมคะแปลว่าเขาให้ความสนใจเรามากบางโรงส่วนมากที่แพมเห็นหลักๆนะจะเป็นรูมหน้ารูมกับหน้าแกลเลอรี่นะแต่หลังๆก็มีแบบโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วแต่โรงแรมอ่ะนะแต่ที่เห็นเยอะๆจะเป็นหน้ารูมกับหน้าแกลเลอรี่นะคะคือเขาอยากดูห้องกับเขาอยากดูรูปเซิร์ชเอนจินเนี่ยอันนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วมั้งมันมีออร์แกนิก SEO หรือ SEM ถูกไหมคะ SEO ก็เป็นการทำออร์แกนิกเซิร์ชคือ ranking ขึ้นมาเราใช้คีย์เวิร์ดกันให้ถูกต้องใช่ไหมคะทำพูดมาเมื่อเช้าเนี่ยบริษัททำทั้ง SEO SEM เนี่ยคีย์เวิร์ดการเลือกคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะคะสำคัญยังไงรู้ไหมคือคุณอย่าคิดแต่ว่าคุณจะเอาแต่คีย์เวิร์ดที่คุณอยากได้อะสมมุติว่า Bangkok Hotel เนี้ยโหถ้า
ถ้าคุณหวังว่าคุณจะขึ้นแบงคอกโฮเทลได้ในเวลา6เดือนหรือ1ปีเนี่ยคือแบบว่าคุณต้องสุดๆอ่ะนะคะคือต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยว่าเราอยู่ในสโคปของเราแบบนี้บัดเจ็ตแบบนี้ไซส์แบบนี้นะคะคีย์เวิร์ดที่เลือกต้องใช้แบ่งเป็นSEO พอมีไม่ได้แบบเหมือนเท่าไหร่ต้องเลือกให้ถูกต้องอย่างเช่นลูกค้าเขาจะเสิร์ชอะไรอเกนนะคะกลับไปว่า mindset ของผู้ซื้อถูกปะเวลาเขาเสิร์ชก็เสิร์ชหาอะไรเราก็ต้อง adapt กับเขาด้วยอีกวิธีนึงนะคะเป็นการโฆษณาออนไลน์นะก็เป็น SEM ก็เป็น Search Engine นะคะ Marketing แทนที่จะเป็น Optimize มันการปรุงแต่งนะคะ Marketing คือการตลาดเพราะนั้น AdWords เนี่ยก็คือการทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์ผมจะให้อย่างเนี้ยบริษัทอย่าง eTravel Marketing เนี่ยไปบอกว่าแพมอยากได้งี้เขาก็จะแนะนำเรากลับมาว่าคุณเลือกไปเนี่ยมันไม่ make sense มันมากไปมันง่ายไปมันยากไปอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่เร็ว Search Engine ช้าหรือการมีการที่จะทำพวก Retargeting คงเคยได้ยินนะนะคะ Retargeting คือการที่เราไป visit เว็บที่ไหนหรือโซเชียลมีเดียที่ไหนปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่ดีเราไปเห็นไหมมีแบนเนอร์ไอ้ยี่ห้อนั้นๆตามเรามาเนี่ยเคยเห็นไหมคะแม้แต่แต่ Facebook ก็ทำเนี่ยเข้าไป visit โรงแรมเนี้ยใช่ไหมคะ visit ไป visit มาสักพักทำไมเราเห็นแบนเนอร์นี้ที่เว็บนี้ว่ะเราไปเข้าสนุกเราไปเข้าอะไรเงี้ยอยู่ดีมันขึ้นมา tatler.com ขึ้นมานะคะนั่นแหละเขาเรียก retargeting บางที่เรียก remarketing แล้วแต่นั้นก็เป็นอีกเวย์นึงซึ่ง back end ของโลกออนไลน์ของเราเนี่ยมันฉลาดมากที่มันจะจับพฤติกรรมอะไรเราได้หมดละนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรกันปล่อยเขาไปแต่เราใช้ network ของ Google นะคะเพื่อจะเลือก directory หรือเลือก category กับสิ่งที่เราอยากจะไปโฆษณานะคะเรื่องเว็บไซต์ตกลงนะคะมี SEO มี SEM มีการ online advertising มีการที่เราเอาไปแปะบนนามบัตรเราโน่นนั่นนี่นู่นถูกไหมคะเพื่อที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะแล้วเสร็จแล้วเราต้องคอย analyze มันตลอดเวลาด้วยอะไรนะคะเราต้องคอยตรวจสอบมันตลอดเวลาด้วยอะไรเอ่ย Google Analytics ถูกไหมคะนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์มันมีมากกว่าที่คิดตั้งเยอะนะคะหลายๆที่เลยแพมเห็นมีแล้วก็จบนะคะไม่อัปเดตไม่อะไรเลยนะคะการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอันหนึ่งนะคะต้องถามคำถามตัวเองก่อนเลยว่าคำถามแรกเลยนะว่ามีแบ็กเอนด์มาให้หรือเปล่าหรือค่าเมนเทนเนนซ์เท่าไหร่ถ้ามีแบ็กเอนด์มาแบ็กเอนด์มันเป็นพวก CMS อะไรพวกนี้แปลว่าเราสามารถทำได้เองถ้าคุณมีคนที่ทำเองได้ก็ทำแบบมีแบ็กเอนด์ไปไม่มีก็ให้เขาเมนเทนเนนซ์ไปนะคะอันนี้เป็นข้อควรคิดนะคะเพราะมันต่อเนื่องมาจากว่าอย่าแค่มีเว็บแล้วจบกันมันไม่ได้มีเพื่อที่จะให้คนมาจองแล้วจบนะคะโอเคความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ